เชิญครับท่านต่อไปครับจากคุณรู้ตัวรู้ตนนะคะถามว่าในขณะที่ทำสมาธิปกติไหมครับภาพเกิดขึ้นมาตั้งฐานพีระมิดตรงตำแหน่งช่วงท้องสะดือกายโปร่งบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุนเก่าหรือว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเฉพาะตนนะครับว่าสมาธิตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดนิมิตอะไรขึ้นมามันเกิดภาพอะไรขึ้นมาหรือเกิดไอ้ความรู้สึกถึงความเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมานะอย่างบางคนเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิรู้สึกราวกับว่ากายเนี่ยมันมอร์ฟมันแปลงรูปแปลงร่างนะเป็นสามเหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมโน่นนี่นั่นนะหรือแปลงรูปเป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากนะราวกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นจริงๆคือโดยใจความสรุปไม่ว่าของเดิมหรือว่าไม่ว่าจะมีเหตุปัจจัยในเราเนี่ยไปปรุงแต่งให้เกิดรูปร่างรูปทรงหรือภาวะอะไรขึ้นมาก็ตามนะพอมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ที่เราพบพระพุทธศาสนานะครับมุมมองของเราต้องควรจะถูกเซตว่าสิ่งเหล่านั้นภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นความปรุงแต่งจิตชั่วคราวตามเหตุปัจจัยเราไม่ต้องไปค้นหาเราไม่ต้องไปสืบรายละเอียดลงไปลึกหรอกว่ามันมาจากไหนมันคืออะไรนะแต่ขอให้มีสติรู้ว่านั่นเป็นแค่ความปรุงแต่งชั่วคราวนะพอเราเห็นชัดว่ามันเป็นฐานพีระมิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนิมิตยังไงก็ตามเนี่ยนะให้มองว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ได้กี่ลมหายใจนะหรือว่าถ้ามันอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยอมรับไปตามจริงรู้ไปตามจริงว่านั่นน่ะเป็นความปรุงแต่งจิตยาวนานถึง1ชั่วโมงหรืออาจจะยาวนานแค่นาทีเดียวนะประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่า1ชั่วโมงแล้วไงในที่สุดมันก็เปลี่ยนนะด้วยการพิจารณาแค่นี้แล้วเห็นชัดตามจริงแค่ครั้ง2ครั้งจิตจะถอนจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้ภาพตรงนั้นออกไปนะแล้วก็มาโฟกัสอยู่กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้พวกเราโฟกัสกันจริงๆคือเห็นความไม่เที่ยงนับแต่ลมหายใจเข้าออกไปจนกระทั่งอิริยาบถและความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งปวงนะภายในขอบเขตกายใจเนี่ยนะมันจะกำลังปรากฏภาวะอะไรเด่นขึ้นมาก็ตามมีนิมิตอะไรนะที่ชัดเจนจำแจ๋วแค่ไหนก็ตามเรามองเป็นของไม่เที่ยงให้หมดเนี่ยตัวนี้แหละนะไม่งั้นนะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเพราะมันเจอภาวะอะไรที่ปรากฏต่อใจมันจะมีความรู้สึกว่านั่นแหละตัวใหม่ของมันเนี่ยจิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะแล้วก็ไปสนใจจดจ่อทีนี้ถ้ามาพบพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะบอกว่าให้สนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามจริงแต่ไม่ใช่สนใจว่าจะเอาอะไรจากมันให้สนใจว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตรงนี้แหละที่ในที่สุดเราจะได้ข้อสรุปทางจิตนะว่าเราจะไม่เอาอะไรจากมันเลยเราจะทิ้งมันไปต่างหาก